ค่ะท่านประธานคะทนายแจมสัชินันท์ธรรมนิธินันท์ค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลนะคะวันนี้ที่ฉันมานะคะอภิปรายเพื่อสนับสนุนญัตติของคุณปิยรัตน์นะคะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชนและแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายชุมนุมการสลายการชุมนุมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่ปี2563ถึง2565ค่ะท่านประธานคะที่ฉันอยากกราบเรียนถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กำลังอยู่ในนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อปี63ถึงปี65มีจำนวนหลายครั้งมากๆนะคะและไม่ใช่ทุกครั้งที่มีการปะทะกันเสมอไปเพื่อนสมาชิกอาจจะได้ไปตามชุมนุมแต่อาจจะไม่ได้ทุกครั้งแต่ดิฉันเองเนี่ยติดตามแทบทุกครั้งจริงๆและพบว่าหลายครั้งที่นะคะม็อบหรือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะมีการตอบโต้เนี่ยส่วนหนึ่งเองก็มาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยมีการปรากฏกายค่ะท่านการปรากฏกายของตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสลายการชุมนุมแล้วอันนี้ตามหลักการทั่วไปสามารถเปิดใน Google ได้นะคะการปรากฏกายด้วยเครื่องแบบและอาวุธครบมือนะคะคือการเริ่มต้นของการสลายการชุมนุมแล้วนะคะเป็นหนึ่งในขั้นตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่มีการชุมนุมถ้าเราจำกันได้เราจะมีคำพูดเล่นๆคำหนึ่งค่ะว่าถ้าไม่มีตำรวจมาตั้งเนี่ยเดี๋ยวม็อบก็จะสงบแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ทุกครั้งที่มีตำรวจผู้คุมฝูงชนแต่งกายใส่หมวกมีกระบองมีโล่ตั้งทีไรเดี๋ยวมีเหตุวุ่นวายทุกทีอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทุกครั้งที่มีการสลายการชุมนุมหรือมีการปรากฏกายเนี่ยเพราะเหตุอะไรนะคะและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่เราจำเป็นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ค่ะเพราะเราเองก็ยังเถียงกันเรื่องนี้อยู่เลยนะคะท่านจำลองเมื่อสิที่ท่านพูดนะคะว่าแบบว่าไม่เหตุผลไม่เห็นด้วยกับการตั้งดิฉันกลับมองว่าการที่เรามีความคิดเห็นแตกต่างกันแบบนี้แหละสมควรที่เราจะต้องมานั่งตั้งกรรมธิการเพื่อจะนะคะดูว่าข้อเท็จจริงจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรค่ะอาจจะมีข้อเท็จจริงมากไปกว่าที่เราเห็นจากข่าวก็ได้ดิฉันเองก็เป็นทนายความนะคะให้กับผู้ชุมนุมในหลายๆคดีหลายๆครั้งที่เราก็เห็นว่านะคะในภาพข่าวกับสิ่งที่เราเจอในห้องพิจารณาหรือว่าในห้องสอบสวนเนี่ยมันแตกต่างกันไม่รู้ท่านยังจำได้หรือไม่นะคะมีหนึ่งคดีนะคะคดีที่เราเรียกกันตามแฮชแท็กของ Twitter ว่าตำรวจกระทืบหมอเคสนั้นมีความพยายามการสร้างนะคะข้อมูลข่าวสารของฝ่ายรัฐเยอะมากว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่นะคะผู้ที่ถูกตำรวจคฟ.กระทืบเนี่ยไปปาระเบิดก่อนมีการพยายามตัดต่อคลิปให้คนเข้าใจว่าน้องที่เป็นอาสาแพทย์คนนั้นนะคะมีการไปปาระเบิดก่อนถึงโดนกระทืบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคฟ.แต่เมื่อเรานะคะเมื่อฉันได้เข้าไปสอบถามได้เข้าไปในบริเวณห้องสอบสวนและได้พูดคุยจริงๆแล้วเป็นการกระทืบผิดคนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนาย 1-3 นายโทรมาและขอว่าให้อย่าเอาเรื่องเลยนะคะอย่าเอาเรื่องเขาเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังนั่นนี่นะคะแล้วสุดท้ายนะคะอาสาแพทย์คนนี้นะคะไม่ยอมค่ะเรื่องอะไรจะยอมใช่ไหมคะเราโดนกระทืบโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำเราเป็นอาสาแพทย์ด้วยซ้ำสุดท้ายถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีด้วยเพราะว่าเหตุที่ไม่ยอมเคสนี้ลองติดตามกันได้นะคะเคยมีข่าวอยู่ดิฉันก็เป็นคนเป็นหนึ่งในที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่มันไม่ตรงความเป็นจริงที่เราต้องค้นหาข้อเท็จจริงจากการตั้งกมธ.ชุดนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องการสลายการชุมนุมซึ่งเพื่อนหลายคนได้พูดไปแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ควรจะตั้งในกมธ.ชุดนี้เนี่ยในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยหนึ่งนั้นคือเรื่องของการเบิกกระสุนยางจำนวนมหาศาลในช่วงเวลาดังกล่าวเราสูญเสียงบประมาณไปจำนวนมากนะคะกับการใช้กระสุนยางกับผู้ชุมนุมประมาณ 150,000 กว่านัดนะคะจำนวนกระสุนยางมากมายขนาดนี้นะคะถูกนำมาใช้กับลูกหลานของเราเองเนี่ยแหละค่ะอยากฝากถึงท่านผู้สมาชิกทุกท่านที่เองก็มีลูกมีหลานนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราปล่อยให้มันมีพฤติกรรมหรือว่าการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอะค่ะ
คนที่ถูกละเมิดก็อาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้อยากชวนเพื่อสมาชิกนะคะช่วยกันให้เสนอให้มีการเห็นด้วยกับการตั้งกมธ.ชุดนี้เพื่อให้มีการค้นหาความจริงในเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องกระสุนยางนะคะในเรื่องของตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เหมือนกันในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมนะคะก็มีข้อเท็จจริงมีข่าวมีนั่นนี่มากมายว่าเอ๊ะมันมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงกันไปขนาดไหนได้รับเบี้ยเลี้ยงกันเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งกมธ.ชุดนี้นอกเหนือจากเรื่องของการค้นคว้าหาความจริงในเรื่องของการสลายการชุมนุมแล้วในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเองก็สำคัญเช่นกันสวัสดิภาพความเป็นอยู่เบี้ยเลี้ยงอาหารการกินนอนการดินกินกลางทรายนอนตามวัดตามข้างทางหากเรามีการเซตมาตรฐานนะคะในการควบคุมฝูงชนที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผลดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นเดียวกันอยากชวนนะคะทุกท่านให้เห็นด้วยนะคะกับการตั้งกมธ.ชุดนี้มาช่วยกันสืบหาความเป็นจริงค้นหาความเป็นจริงด้วยกันนะคะเพราะปัจจุบันไม่เคยมีปรากฏเลยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่คอฟคนไหนถูกดำเนินคดีจากการสลายการชุมนุมที่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเกินกว่าเหตุเลยนะคะก็อยากฝากท่านประธานไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ